สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณจ๋อยครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากที่ติดตามชมรายการของเราและสัญญานะฮะยังไงก็ตามจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมากที่สุดครับอย่างจริงๆเลยนะฮะตอนนี้การทำรายการเนี่ยมันยากขึ้นทุกวันทุกวันแต่ไม่ว่ายากขนาดไหนเราก็ทำอย่างเรื่องราวในวันนี้เราเนี่ยเราต้องเดินทางลงไปภาคใต้เลยนะท่านผู้ชมคิดดูในสถานการณ์อย่างนี้ในเรื่องราวที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างนี้เรายังทำอยู่นะฮะเพราะว่าหนึ่งจริงๆคิดว่าหนักอดทนนะจริงๆคิดอย่างนั้นจริงๆคิดอย่างนั้นจริงๆไปนะมันทุกที่ทุกทางเหนือก็ขึ้นตะวันออกนี่ไปบ่อยใช่ครับใต้ก็ลงอีสานอีสานก็ไปใต้ใต้ก็ลงอีกแล้วลงยากด้วยนะที่นี่ลงไปยากด้วยใช่แล้วก็ภาคกลางส่วนที่มันเป็นภาคกลางแบบภาคตะวันตกอ่ะกลางทางครับตะวันตกโอ้โหไปบ่อยไปกันตลอดเวลาผมก็ถามโปรดิวเซอร์ว่าถามจริงไม่เหนื่อยบ้างเหรอไม่วุ่นวายอย่างเงี้ยตอนนี้มันวุ่นวายเขาพูดดีมากโปรดิวเซอร์ของผมพูดว่าอะไรก็ตามถ้าได้ทำดีกว่าอยู่เฉยๆท่านผู้ชมดูลูกน้องพูดนี่ลูกน้องพูดอย่างนี้จริงๆนะแล้วผมก็ถามต่อเขาก็เคยบอกว่าคือถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำอ๋อใครจะช่วยเขาเออเราก็ต้องทำเราก็ต้องลุยเข้าไปแล้วเขาก็ลุยเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นความคิดของคนพวกนี้ไปเลยว่าถ้าได้ทำดีกว่าอยู่เฉยๆครับแล้วเรามีหน้าที่ต้องช่วยเขาเราก็ช่วยอย่างเรื่องราวที่เราจะไปช่วยกันในวันนี้มันเป็นเรื่องราวที่จริงๆแล้วผมก็เพิ่งทราบไม่นานนี้เองว่ามันอยู่ที่เมืองไทยมาตั้งนานแล้ว ถ้ารู้จักช็อกโกแลตใช่ไหมช็อกโกแลตช็อกโกแลตต้องทำจากโกโก้ต้นใช่ไหมต้นโกโก้ต้นโกโก้จริงๆมีถิ่นกำเนิดมาจากภาคใต้เลยจังหวัดนครศรีธรรมราชในเมืองไทยที่ภาคใต้แต่จริงๆในโลกจริงเลยที่ภาคใต้เอามาจากที่ไหนภาคใต้ก็เอามาจากเนี่ยนครศรีธรรมราชเอามาจากนู่นเลยอเมริกาใต้โอ้โกโก้ไม่ได้อยู่ที่เอาไม่ได้อยู่ที่เราเหรอทวีปนี้มีที่ไหนหรอเข้าใจเพราะว่าแชมป์โลกหลายๆคนก็ใช้วัตถุดิบจากนครศรีธรรมราชเนี่ยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันมาไกลมากนะท่านผู้ชมจริงๆนะครับอันนี้คือสตรอเบอรี่โกโก้เม็ดใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับโกโก้ชิ้นเดียวไม่พอต้องขออีกครับนี่คือสโลแกนของช็อกโกแลตเกรดพรีเมียมซึ่งปัจจุบันนี้นะครับได้กลายเป็น SME แชมเปี้ยนกิจการต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ครับผมจะพาไปรู้จักกับเรื่องของโกโก้นะครับผ่านทางวันมอไทยคราฟช็อกโกแลตแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้การทำช็อกโกแลตครับแรงบันดาลใจในการทำช็อกโกแลตเนี่ยครับเริ่มจากพี่นุชเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตแล้วก็ศึกษาประวัติเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในจังหวัดนครศรีธรรมราชทำให้ทราบว่าที่นี่มีต้นโกโก้เยอะมากบางต้นเนี่ยอายุ 50-60 ปีนะครับแล้วก็ได้จุดประกายความหวังทำให้มีแรงบันดาลใจในการที่จะรังสรรค์วัตถุดิบของไทยอย่างโกโก้ให้เป็นช็อกโกแลตเกรดพรีเมียมให้ได้แล้วก็ประกอบกับเป็นคนชอบทำขนมอยู่แล้วจึงไม่ยากเลยในการนำผลโกโก้มาทำผลิตภัณฑ์นะครับที่หลากหลายให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองพี่นุชนะครับใช้ผลโกโก้พันธุ์โบราณนะครับซึ่งชาวพื้นเมืองเนี่ยนิยมปลูกกันในสวนผสมต้นโกโก้เนี่ยจะชอบความชุ่มชื้นมีแดดรำไรยิ่งถ้าเป็นต้นดั้งเดิมเนี่ยเมล็ดนะครับจะมีกลิ่นหอมรสชาติเนี่ยจะมีมิติล้ำลึกแล้วก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยสภาพดินนะครับภูมิอากาศที่พร้อมสับทำให้ได้ผลโกโก้ที่มีเมล็ดโตรสขมอมเปรี้ยวมีผลผลิตให้ตลอดทั้งปีและจะทยอยสุกมีให้เก็บเกี่ยวไปได้เรื่อยๆครับผลโกโก้สุกเนี่ยนะครับจะมีสีเหลืองเปลือกจะแข็งเลยนะครับต้องใช้ค้อนตอกออกนะครับนำเมล็ดปุยขาวๆด้านในเนี่ยนะครับไปหมักประมาณ7วันทุกๆ2วันเนี่ยต้องคอยพลิกตลบแล้วก็เคล้าให้ทั่วจากนั้นก็นำไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ 3-4 แดดครับห้ามโดนฝนห้ามชื้นเด็ดขาดนะครับเมล็ดจะเสียไม่ได้คุณภาพเลยครับจากนั้นนะครับนำมาคั่วในกระทะทองเหลืองอุณหภูมิประมาณสัก 130-150 องศาประมาณ 25-30 นาทีต้องคนตลอดเลยนะครับแล้วนำมากระเทาะเปลือกออกแบบดั้งเดิมเลยนะครับบดเมล็ดโกโก้กันเนี่ย4วัน4คืนต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะครับก็จะได้เนื้อโกโก้แมสที่เหลวเนียนสวยเทใส่ภาชนะที่อุณหภูมิความเย็นไว้ประมาณ 12-16 องศาครับจากนั้นนะครับนำไปขึ้นรูปครับเป็นช็อกโกแลตบาร์ตามสัดส่วนของความขมความเข้มที่ต้องการก็จะได้ช็อกโกแลตเกรดพรีเมียมแล้วครับ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับวันมอไทยคราฟช็อกโกแลตแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้การทำช็อกโกแลตจากจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะส่งโดยตรงเลยนี่ท่านผู้ชมนี่มันออกเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะแต่จริงมันจะออกไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วต้องไปทำอีกนะใช่ครับโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเอาไปตากกว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้กว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้นะพอเสร็จเรียบแล้วก็เอาไปคั่วนะพอคั่วเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นไอ้ช็อกโกแลตอย่างที่พูดแล้วก็อีกเหมือนกันบอกถ้าผู้ชมที่พูดในรายการนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วไม่เรื่องโกหกที่บ้านผมก็ปลูกอีกปลูกเชียงรายนะเชียงรายปลูกขึ้นด้วยออกลูกอย่างนี้เลยด้วยออกเลยทำช็อกโกแลตทำไม่เป็นปลูกเอาสวยปลูกเอาสวยเขาว่าจริงๆทำไม่เป็นออกไม่โอ้ดีอกดีใจกันใหญ่ออกสีเหลืองนี่อย่างนี้เลยโกโก้เต็มบ้านเลยเออจริงๆทำเถอะครับถ้ามันมีความสุขมันให้สิ่งดีๆกับธรรมชาติให้สิ่งดีๆกับโลกก็ทำเถอะพักตอนนี้สักครู่พงศ์สิงห์น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับฟึบหางวัวครับตัวเขานะเขาชัดเจนในเรื่องของเนื้อมากเลยเขาเก่งเนื้อเก่งลิ้นอะไรที่เป็นวัวเนี่ยเขาเก่งมากเลยไม่ใช่ซุปหางวัวแบบไทยๆครับแล้วไม่ใช่ซุปหางวัวที่ท่านเคยรู้จักผมใช้คำว่านวลปากนะมันจะกลมกล่อมมากขีดละ500 บาทครับผมขีดละนะครับ